ารามีเซียมมีโครงสร้างภายในเซลล์เรียกว่าคอนแทรคไทล์แวคิวโอซึ่งจะเปลี่ยนขนาดและรูปร่างเพื่อรักษาสมดุลของน้ำและสารละลายระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์โดยการลำเลียงของเหลวเข้าสู่คอนแทรคไทล์แวคิวโอทำให้คอนแทรคไทล์แวคิวโอมีขนาดใหญ่และเมื่อบีบตัวทำให้ของเหลวออกนอกเซลล์คอนแทรคไทล์แวคิวโอจะมีขนาดเล็กลง